ปักครับพิสุทธิ์พุ่มชาวสวนครับอยู่บุญกะรุ่น14เรียนสถาปัตย์จุฬามาสนใจแฟชั่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะตอนนั้นตัดสินใจเรียนสถาปัตย์ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเรียนจบก็อยากเรียนแฟชั่นอยู่ดีก็เลยลองมาลงฝึกคอร์สดูเพื่อนมหาลัยมาเรียนที่นี่คนนึงแล้วก็เห็นงานนางเห็นงานจบประทับใจมากสวยมากเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมาเรียนก็น่าจะทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้เหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนนี้เหมือนเก่งแพทเทิร์นด้วยแล้วก็ตอนก่อนเข้าคุยกับครูแม่บอกว่าเดี๋ยวมีมสวช่วยดูเรื่องดีไซน์ก็เลยคิดว่าน่าจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มานานเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ตอนเด็กๆเรามองว่ามันจะต้องสเก็ตสวยๆก็พอแล้วแต่ความจริงแล้วพอเรามีแบบสเก็ตที่เราอยากทำเป็นเสื้อผ้าแล้วอะเราจะต้องเข้าใจแพทเทิร์นเราถึงจะแปลงงานที่เป็นสเก็ตมาเป็นของจริงได้เราต้องเข้าใจผ้าต้องเข้าใจแพทเทิร์นต้องมีเทคนิคในการตัดเย็บอย่างวิชาแจ็คเก็ตก็เสื้อที่สเก็ตก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระบองเพชรเป็นกระบองเพชรสีชมพูแล้วเราก็ตัดออกมาเป็นแจ็คเก็ตที่ปีกใหญ่ๆแล้วก็ปกแบบเหมือนกับเป็นดอกไม้ของเขาส่วนวิชาเดรสก็ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าอยากแบบว่ามีปอดอยู่บนชุดเดรสเหมือนเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากกระสือก็เลยเราก็คือเย็บปอดใส่ลงไปบนเดรสเลยเหมือนคอนเซ็ปต์เราคือเป็นกระสือยุคใหม่ที่เดินอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เฉิดฉายได้ในมือก็เอาจริงแล้วเราเป็นคนชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กเลยนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราหยุดวาดรูปอยู่พักใหญ่เลยแต่ว่าพอเข้าบุญกะมาปุ๊บเราจะต้องวาดรูปส่งอาจารย์ใช่ไหมล่ะเราก็เคยพยายามแบบคิดว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วกันก็เลยวาดไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นมันก็เหมือนกับเริ่มแบบเอ้ยเรารักกันวาดรูปนี่นะแล้วเราก็เริ่มแบบเห็นว่ามันมีการส่งประกวดงานบุญกะไซนะภาพแรกที่ได้รางวัลสุสุยะเหมือนตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากเราแค่คิดว่าอยากวาดดอกไม้ที่มันเต้นระบำแล้วทีนี้ก็เลยค่อยๆสเกจเหมือนเราวาดดอกไม้ที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นแฟรี่ดอกไม้หัวเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยเขามีชีวิตแล้วเขาเต้นระบำอยู่กับตัวที่เป็นชุดเมนของภาพอะไรอย่างเงี้ยตอนวาดก็คือมีความสุขแหละแม้มันได้เห็นสิ่งที่เราแบบว่าคิดอยู่ในหัวออกมาเป็นแบบผู้วาดจริงๆอ่ะพอออกมาเป็นสเกจออกมาเป็นเดรสปุ๊บที่เหลือก็ตามมาหมดเลยสีโทนต่างๆนานาแบบพอมันมีความสุขแล้วมันก็ออกมาเองคือเรารู้สึกสักเซสแล้วเหมือนกับวาดรูปใหญ่ขนาดนี้เราไม่เคยวาดไซส์รูปใหญ่ขนาดนี้จบเลยเราวาดมากสุดอ่ะใหญ่สุดก็แค่ A4 แต่ว่างานประกวดเนี้ยเราพุชตัวเองให้แบบงานมันจบอ่ะเรารู้สึกว่าให้แบบมันสักเซสเราแบบมีความสุขมากเราลืมไปแล้วว่าการวาดรูปมันแบบสนุกขนาดนี้แต่แล้วพอมีคนมาบอกว่าได้รางวัลเนี่ยก็คือแบบโอ้โหก็ดีใจเข้าไปอีกอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราแค่รู้สึกว่าบางทีความสุขในฐานะนักวาดรูปแฟชั่นดีไซเนอร์หรือว่านักออกแบบอ่ะมันอยู่ที่เราต้องทำให้ผลงานที่อยู่ในหัวของเราอ่ะผลงานที่อยู่ในวิชั่นของเรารูปวาดเสื้อผ้าเครื่องประดับหรืออะไรก็ตามเราต้องทำให้มันออกมาจากหัวเราสิ่งที่เพ้อฝันอยู่ในหัวของเราอ่ะต้องทำออกมาให้เป็นจริง